วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับทองอลามทั้งจอเลยเป็นเซตโดราแคทนะครับโดราเอมอนในชุดโกลเซนนะครับโอ้โหน่าจะครบทุกปราสาทเลยนะผมนี่ด้วยอายุ35ปีนี่คงไม่แม่นยำเรื่องเซนเซย่านะครับท่านว่าไปนั่นนะเดี๋ยวมาดูรีวิวแต่ละตัวว่าเอกลักษณ์หน้าตายังไงตัวนี้นี่ได้มาราคา850จนถึง950บาทนะครับก็ลองหาซื้อดูนะเป็นงานจีนนะครับงานแท้ไม่มีหรอกนะก็เป็นค่ายจากประเทศจีนเขาทำไว้นะครับอ่ะเรามาดูกันด้วยขนาดตัวเนี่ยเดี๋ยวให้ดูสักตัวนะนี่ครับเทียบกับขนาดมือของผมนะลูกเล่นไม่มีอะไรมากก็คือมันเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเฉยๆเป็นเดือยนะครับรายละเอียดถือว่าทำมาก็เป็นเอกลักษณ์ใครที่เป็นแฟนโดเรมอนกับเซนเซย่าก็คงจะไม่พลาดนะครับตัวนี้ไม่มีพิกัสนะหรือว่าพระเอกของเรากับอาร์เทน่านะครับแต่ก็เป็นชุดโกลเซนทั้งหมดนี่เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละตัวเอกลักษณ์เป็นยังไงนะครับทองอลามเลยทั้งหน้าจอนะนี่มีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยขอนับก่อน2 4นับไม่หวัดไม่ไหว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14ตัวแล้วประมาณนี้ล่ะอ่ะประมาณคร่าวๆแล้วมันทองหมดทุกตัวเลยยังไงก็เอามารีวิวให้ชมนะครับรายการซีเก้งทอยก็วันนี้เพียงเท่านี้นะกับโดราแคทชุดเซตนี้นะครับลองหาดูลองพิมพ์คำว่าโดราแคทใน Google ก็ได้ก็มีอยู่นะก็เริ่มหายากแล้วเพราะว่ามันพีไว้นานแล้วนะครับแต่ก็ยังมีจัดจำหน่ายอยู่ก็ลองหาดูนะครับรายการเก้งคอยลาไปก่อนนะนี่ให้ดูซูมออกมาเลยตัวใหญ่ให้เล่นนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ